เรื่องจริงหรือไม่ทุ่งเตือนสึนามิไทยตัวใหม่สัญญาณขาดหายตั้งแต่18ตุลาคม2560วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่1ตุลาคม2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสภาพอากาศและข่าวทั่วไปได้ออกมาเผยเรื่องราวของทุ่งเตือนภัยสึนามิทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุข้อความว่าทุ่นสึนามิไทยตัวใหม่หมายเลข23461สัญญาณขาดหายไปตั้งแต่18ตุลาคม60ยังไม่มีการกู้คืนหรือซ่อมแซมทุ่นดังกล่าวเอามาแทนทุ่นเดิม23401เมื่อ20มกราคม60ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับในช่วงนี้ที่สภาพอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติต่างๆรวมถึงแผ่นดินไหวทั่วโลกได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหากเป็นเรื่องจริงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างเร่งด่วนเพราะล่าสุดอินโดนีเซียเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.5 และเหตุคลื่นยักษ์สึนามิซัดถล่มเมืองปาลูและดองกาลาบนเกาะสุลาเวสีเมื่อวันศุกร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดียใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้เกิดความเสียหายบนเกาะสุมาตราและยังรับรู้ได้ในภาคใต้ของประเทศไทยฝากผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าทุ่งเตือนสึนามิตัวใหม่หมายเลข23401สัญญาณขาดหายตั้งแต่18ตุลาคม60ยังไม่มีการกู้คืนหรือซ่อมแซมเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฝากตรวจสอบด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ